มาค่ะมาฮายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะรีวิวกันนะคะให้ทุกคนเห็นก่อนรีวิวนะคะวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันในช่วงเอาตัวรอดนะคะในช่วงโควิดช่วงนี้นะคะมีตามนี้นะคะเรามี3ตัวที่เรามีความรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้นะคะเราก็รับประทานวันละอาจจะ1เม็ดประมาณนี้คือ1เม็ดนี่ก็คือแบบแม็กซิมัมแล้วนะคืออย่าเยอะไปกว่านี้เลยลูกวิตามินซีอย่างในมัลทายไวตามินก็จะมีให้แล้วอยู่ที่80มิลลิกรัมเท่ากับ 100% เนาะคือถ้าอันนี้แล้วอ่ะก็วิตามินซีก็ไม่ต้องแล้วนะคะวิตามินซีตรงเนี้ยเขามีให้ด้วยกันทั้งหมด240มิลลิกรัมซึ่งเท่ากับความต้องการของมนุษย์เราอ่ะ 300% เนาะต่อวันมันเยอะไปแล้วนะคะเราก็มีแค่มัลทายไวตามินก็พอนะคะมัลทายไวตามินก็พอเราก็เปิดฝาเนาะอันนี้คือหลอดสีแท่งนะคะแท่งทองนะคะอันนี้แท่งทองนะคะสีไวตามินสีนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเห็นปะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะที่เราใช้ส่วนใหญ่แล้วแบบขายดีมากนะคือตัวนี้เลยอ่ะมัลทายไวตามินคือมันตัวเดียวมันรวมหมดเลยอ่ะคือมันกินสะดวกมากแล้วมันรสชาติอร่อยที่สุดแล้วสำหรับเราว่านะมันเป็นรสชาติแบบ tropic geschmack tropic ก็คือ tropical รสชาติเป็นแบบ tropical วันนี้มาอีกแบบเจมวันนี้มาอีกแบบอันนี้ก็คือเป็นแคลเซียมฉันรีวิวทุกอย่างเลยหยิบของที่บ้านมารีวิวทุกอย่างนะคะตอนนี้นะคะรีวิวเยอรมันนี่ไปหาซื้อได้นะแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเราก็ไม่แน่ใจนะบางทีมันของปลอมมันก็มีนะก็แต่เขาคงจริงหรอมั้งอย่าคิดลบคิดลายสิปิ่นปีนัดนี่นะคะน้ำนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนกล้องสักนิดนึงนะคะกดกล้องลงให้คุณผู้ชมเห็นปะเห็นปะเห็นปะอ่ะไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหยิบใส่มือนะมัลทายไวตามินสีม่วงหยิบออกมาสักเม็ดนึงมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้เหมือนเมืองไทยก็จะเป็นอะไรที่เขาโฆษณาแคลเซียมดีเรด็อกซอนอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราก็นี่คือตัวนี้ฝาม่วงทุกคนเห็นปะจะได้เห็นหน่อยว่าแบบฝาม่วงเนี่ยนะเรากำลังรีวิวใส่แล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนที่เราถึงเขียนว่าเม็ดฟูเพราะว่าใส่แล้วมันก็จะนั่นเห็นปะว่ามันก็ฟูให้คือช่วงนี้ยังเป็นช่วงเมษายนแดดเริ่มมาแต่ว่าลมมันมักจะมีลมคือลมมันยังไม่แน่นอนลมบางทีก็พัดมาจากทางรัสเซียซึ่งมันก็นำพาความหนาวและนำพาโอ้มันเป็นความหนาวนำพาเชื้อโรคแล้วก็ความเจ็บป่วยมาให้ร่างกายเนาะแต่ว่าลมที่พัดมาจากทางร้อนอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะอันนี้ในส่วนอันนี้ข้อไหนต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานยังค้างไหมนะคะยังอารมณ์ค้างยังไม่เสร็จนะคะก็เรื่องอะไรคะคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสอนเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเรื่องสาขาวิชาเอกภูมิศาสตร์และอะไรคะภูมิสารสนเทศเนาะโอเคไหมคะก็ถ้าเป็นเมืองไทยลมที่พัดจากทางตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปอ่ะจะเป็นลมร้อนใช่ไหมแล้วก็มักจะพัดพาเอาอะไรคะลมพัดเข้าจากทะเลเข้าไปเงี้ยคือมันเป็นลมร้อนไงมันก็จะค่อนข้างดีกว่าลมที่พัดจากหน้าหนาวสังเกตสิเวลาหน้าหนาวคนมักจะป่วยไข้ได้ง่ายกว่าตอนหน้าร้อนเนาะโอเคนะคะซึ่งเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่ว่าตอนนี้อะไรคะมันมีแบบโรคระบาดช่วงนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนแสงแดดเนี่ยมันมี UVA UVC UVB แล้วก็มี UVC ด้วยนะมีทั้ง3 UV นะถ้าแบ่งดีๆแล้วอะแล้ว UVC นี่คือเป็น UV ที่ฆ่าเชื้อโรคได้คือตอนนี้เราแบบเราต้องการให้มีร่างกายที่แข็งแรงไงเราก็แบบมานั่งตากแดดเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยดูสินั่งตากแดดนะคะอาบแดดนะคะผิวเนี่ยแบบจากแต่ก่อนขาวโอโม่นี่ตอนนี้แทนหมดแล้วนะคะก็ต้องยอมเพราะว่าร่างกายสุขภาพแข็งแรงใช่ป่ะ
อ่ะถ้างั้นเรารีวิวแล้วเราก็ชิมให้ดูด้วยนะอร่อยเรารู้อยู่แล้วเราว่ามันอร่อยเพราะว่าเรากินมันบ่อยในแท่งหนึ่งเนี่ยมี82กรัมถูกปะคือทั้งแท่งนะคะ82กรัมน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยรวมผลิตภัณฑ์แล้วด้วยเนี่ย82กรัมโอเค82 grams แล้วก็มีปริมาณทุกคนอยากจะรู้มันเป็นวะมัลทายไวตามินแล้วมันมีอะไรบ้างใช่ปะคลิปนี้เราจะตัดให้มันสั้นเราจะพูดแบบเฉพาะที่สำคัญเนาะเราจะบอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่านให้ฟังมีวิตามินซีทั้งหมดเนี่ยขอบอกก่อนว่าเทียบเท่ากับความต้องการของมนุษย์เรา 100% มันคืออะไรมันคือวิตามินรวมวิตามินเสริมอาหารเสริมทำให้แบบสุขภาพดีมีแรงที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเรารู้สึกไม่สดชื่นอ่ะวันนี้ซีเอสตานะคือนอนกลางวันมาสักนิดนึงแล้วรู้สึกตื่นมาแล้วมันไม่เฟรชปกติจริงๆมันต้องเฟรชแต่ว่าวันนี้มันไม่เฟรชอาจจะเป็นเพราะว่าห่มผ้าไม่อุ่นพออันนี้สำคัญมากนะผมพาไม่อุ่นพอโอเคเด็กวิทย์เราต้องเข้าเรื่องนี้ได้แล้วนะคะเด็กวิทย์นะคะเด็กสายวิทย์นะคะแฮชแท็กเด็กสายวิทย์ก็ได้นะเนี่ยไลค์แชร์ไลค์แชร์แล้วก็แฮชแท็กเด็กสายวิทย์โอเควิตามินรวมมีอะไรบ้างของเยอรมันนะวิตามินซี80มิลลิกรัมไนอาซิน16มิลลิกรัมวิตามินอี12มิลลิกรัมแพนโทเทนส์กรดแพนโทอิก6.0 มิลลิกรัมวิตามิน B6 B6 1.4 มิลลิกรัมไรโบฟลาวินหรือว่าวิตามิน B2 เนาะ 1.4 มิลลิกรัมไทอะมีนหรือว่าวิตามิน B1 1.1 มิลลิกรัมถัดมาก็เป็นกรดโฟลิก200ไมโครกรัมเนาะตัวมิลอ่ะเขาเรียกไมโครเนาะ10ยกกำลังลบ6นะคะไบโอตยังจำได้ลิน50ไมโครกรัมแล้วก็วิตามิน B12 2.5 ไมโครกรัมจ้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยแต่ละอย่างนะเขาคิดให้แล้วว่าเท่ากับ 100% ของความต้องการของร่างกายเราอาชิมต่อ Cheers มันก็จะมีความซ่าเล็กๆน้อยๆนะมันจะอารมณ์เหมือนแบบเรานั่งกินน้ำเบปซี่อ่ะหรือว่านั่งกินน้ำอัดลมอ่ะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่ามันเป็นวิตามินรวมเขาใส่อะไรพวกนี้เข้าไปโอเคนะแล้วก็จริงๆก็มีแคลเซียมอีกไหนๆรีวิวแล้วรีวิวให้ฟังเลยแคลเซียมน่ะมี800มิลลิกรัมซึ่งเท่ากับความต้องการ 100% เหมือนกันโอเค1เม็ดฟูอันแท็บเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตอ่ะเขาก็เรียกว่าเป็นแท็บเล็ตเหมือนแบบยาเนาะภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตไม่ใช่แบบเอาไปเลื่อนๆเล่นเกมได้นะลูกไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้ก็วิตามินซีอันนี้ก็มีในส่วนของเฮ้ยไม่ธรรมดาแท่งวิตามินซีตัวนี้ให้โปรตีน 0.6 กรัมต่อ100กรัมมีโปรตีนออกมาจากไหนเนี่ยเขาสกัดมาจากตรงไหนเนาะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าใครที่แพ้กลูเตนแล้วก็แลคโตสเนี่ยกินได้นะคืออันนี้ก็เขียนว่าเดี๋ยวนะเขียนไหมอันนี้เขียนไหมกลูเตน and lactose free อันนี้ก็กลูเตน and lactose free ในส่วนของแคลเซียมก็เขียนว่ากลูเตน and lactose free เหมือนกันแล้วก็วิตามินซีก็กลูเตน and lactose free เช่นกันคือใครแพ้กลูเตนก็ไม่ต้องกลัววิตามินซีนี่บอกก่อนว่ามีคือต่อ1แท็บเล็ตเนี่ยมีวิตามินซี240มิลลิกรัมซึ่งเท่ากับความต้องการ
300%โอเคเจมเราเท่านี้แหละเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะเจมนะเดี๋ยวเราว่าเรากำลังขอพักอะไรนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไลฟ์เรื่องคณะอะไรเดี๋ยวเรามาลองดู ตื่นเต้นกินทุกอันเลยเหรอเรากินแค่เม็ดเดียวเจมเรากินแค่ครั้งละเม็ดต่อน้ำประมาณแบบ200 ถึง 300 มิลลิกรัมใส่ลงไปเนาะนี่จริงๆตรงนี้เขาก็เขียนว่าวิธีการใช้ก็ให้ใส่ลงไป1 แท็บเล็ตลงไปในน้ำ200 มิลลิลิตรก็น้ำ1 แก้วใส่อันนี้ได้1 อันซึ่งถ้าเกิดว่าเจมอยากกินแคลเซียมเพิ่มใช่ไหมเมื่อกี้เรากินแท่งม่วงไปแล้วถ้าอยากกินแท่งขาวก็เอาก็กินอันนี้ให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้ำเปล่าเพียวๆแล้วก็ค่อยทิ้งมันลงไปแล้วมันก็ฟูขึ้นมาเราถึงเรียกว่ามันว่าเม็ดฟูไงเราเรียกมันแบบตามลักษณะที่เขาใช้ที่มันเกิดขึ้นโอเคเจมไปละเดี๋ยวเรามาใหม่ในประมาณแบบสัก10-15 ทีโอเคโอ้ยดีใจอ่ะมาดูเราทุกไลฟ์เลยแบบ thank you มาก